วันนี้กันด้วย Art Today นะคะจะพาไปดูการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของลูกครึ่งสาวไทยอินเดียนะคะที่เกิดจากการนั่งสมาธิค่ะที่สงบและนิ่งส่งผลให้การตวัดผู้การสร้างสรรค์ศิลปะของลูกครึ่งสาวไทยอินเดียกามาสะกดผู้ชมได้อย่างไม่น่าเชื่อภาพที่เห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการชุดสมาธิสันติแรงบันดาลใจจากความสงบภายในภาพสวยแปลกตาน่าสนใจเกิดจากการนำศิลปินมานั่งสมาธิในโครงการของมูลนิธิสันติโลกาโดยคัดเลือกศิลปิน20คนจาก18ประเทศทั่วโลกมานั่งสมาธิก่อนจะนำไปประยุกต์ใช้กับผลงานศิลปะตามความถนัดของตัวเองกามาหนึ่งในศิลปินซึ่งนำผลงานมาจัดแสดงเผยว่าผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ดีที่สุดของเธอจิตที่นิ่งจิตที่สงบเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างสรรค์ส่งผลโดยตรงให้งานศิลป์ชิ้นนี้มีเสน่ห์แตกต่างจากอดีตรู้สึกดีมากมันทำให้สมองเปิดกว้างกว่าแล้วก็มันทำให้ความรู้สึกสบายเพราะไม่ได้บังคับตัวเองทำอะไรไม่ได้บังคับตัวเองติดในคอนเซ็ปต์เลยติดในความคิดอะไรมันแบบมันทำให้อิสระแบบอิสระกว้างขึ้นตอนหนูนั่งวาดรูปก็พยายามสมาธิเหมือนกันเก็บสมองแล้วก็ความรู้สึกในตัวแล้วก็ไม่มีแพลนไม่มีคอนเซ็ปต์จากต้นก็วาดเรื่อยๆแล้วก็ให้มันออกมาหนูวาดทะเลให้มันเป็นเหมือนความรู้สึกสบายเหมือนทะเลอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะก็สมองอยู่นิ่งๆตอนนั่งสมาธิแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นนิทรรศการชุดสมาธิสันติแรงบันดาลใจจากความสงบภายในยังจัดแสดงผลงานของศิลปินหลากหลายชาติอาทิจีนอังกฤษสเปนเปรูและบราซิลสัมผัสความสงบของงานศิลปะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กุมภาพันธ์ณ River City Grand Hall ศูนย์การค้า River City